รามีความตั้งใจว่าเราอยากจะเดบิวต์วงบอยกรุ๊ปวงแรกของพวกเราครับแต่ว่าก็ยังไม่แน่ใจว่าวงแรกที่เรากำลังจะทำเนี้ยจะมีสมาชิกจำนวน7หรือ8หรือ9คนก็เลยจะใช้รายการ789 Survival เนี่ยนำเทนนีทั้ง24คนมาบิ๊กและก็แมทผ่านมิชชั่นต่างๆในรายการเพื่อค้นหากลุ่มเทนนีที่มีเคมีที่ลงตัวแต่ว่าแต่ละคนทำฟังก์ชันและหน้าที่ของตัวเองได้อย่างหลากหลายพอทำงานร่วมกันเป็นทีมแล้วมันก่อให้เกิดทีมเวิร์คที่ดีแล้วเราก็คิดว่ารายการนี้จะบอกจำนวนที่แน่นอนกับเราในตอนที่รายการจบลงว่าตัวเลข7หรือ8หรือ9จะเป็นตัวเลขที่เหมาะสมที่จะเป็นกลุ่มที่เราจะเดบิวต์ครับเหตุผลที่ต้องเป็นรายการ Survival เพราะเราเชื่อว่าการที่เด็กๆจะมีความสามารถและมีสกิลที่พัฒนาขึ้นอย่างแข็งแกร่งได้เนี่ยการที่เขาได้ผ่านประสบการณ์การทำมิชชั่นมีบททดสอบที่หลากหลายแล้วก็ท้าทายความสามารถเขาในระดับที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อจบรายการแล้วจะทำให้เขาพร้อมที่จะเป็นศิลปินที่ดีได้ในอนาคตครับเรามารอดูกันว่าตลอด12สัปดาห์ต่อจากนี้ใครจะเป็นเทนนีผู้เหลือรอดเป็นกลุ่มสุดท้ายและจะได้เดบิวต์เป็นบอยกรุ๊ปกลุ่มแรกของพวกเราครับเป็นเรื่องที่น่าดีใจมากๆนะครับที่ตอนนี้วงการ T-POP กำลังคึกคักและได้รับความสนใจจากทั้งแฟนๆในไทยและทั่วโลกน้องๆเด็กไทยรุ่นใหม่ทั้งชายและหญิงหลายคนต่างทุ่มเทฝึกฝนจนได้เป็นศิลปินไอดอลแถวหน้าของประเทศผมต่อธนภพลีรัตนขจรครับขอต้อนรับผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ789 Survival ครับรายการ Survival ที่จะพาศิลปินฝึกหัดจำนวน24คนที่ต่างที่มาที่ไปมา mix and match ผ่านการทำภารกิจต่างๆที่เป็นบททดสอบเพื่อคัดเลือกคู่ผ่านเข้ารอบและจะได้เดบิวต์เป็นศิลปินไอดอลบอยกรุ๊ปวงต่อไปของประเทศไทยครับทำไมต้องเป็นตัวเลข7 8 9ผมว่าไม่มีใครรู้จำนวนที่แท้จริงว่าน้องๆกลุ่มนี้จะได้เดบิวต์7หรือ8หรือ9คนหรอกครับทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับเคมีที่ลงตัวความสามารถของพวกเขาและหน้าที่ความรับผิดชอบในทีมรวมถึงแรงสนับสนุนจากผู้ชมทุกท่านครับและนาทีนี้พวกเขาพร้อมแล้วครับที่จะให้พวกเราได้รู้จักตัวตนและระเบิดความสามารถให้ทุกคนได้เห็นผมขอฝากน้องๆของผมทั้ง24คนไว้ในใจทุกคนด้วยนะครับไม่มีเวลาพบใจไม่ต้องภาวนา alright จับความฝันให้นั้นแล้วบินขึ้นฟ้า let's get it let's get it นี่คือความจริง yeah. และมันมีความหมายถ้าไม่ได้ลองก็ไม่รู้มันเป็นยังไงก็ต้องไปให้มันรู้ เตรียมตัวเดินทางจะพาเธอไปในแฟนตาซีพาเธอเดินทางข้ามกาแล็กซี I just want to be there tonight guy ไปให้ถึงดาวจะเป็นอย่าง astronaut yeah เชื้อเพลิงที่ใช้มา energy ฝันที่วาดไว้มันยังชัดทุกอย่างร้อนแรงนั้นไฟที่ใช้มาฉันรู้ฉันกลับไม่ได้ยังไงฉันก็กลับไม่ได้ Go 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 เราเปิดออกไป We will shine Let's break the limit down 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ีวิชชนแค่มองขึ้นไปข้างบนร้อนแรงมันไฟวิชชนที่ยัดขึ้นไปข้างบนจริงหัวใจฉันมีวิชชนแค่มองขึ้นไปข้างบนร้อนแรงมันไฟวิชชนติดเครื่องพร้อมและทะยานไปให้สุด This My Galaxy ไม่มีทางที่จะหยุดรู้จะกราวไว้นะมันจะแคร์ไว้ไหมผู้ชมมันดูกันป่าไม่มีทางที่จะหยุดนี่คือความจริงและมันมีความหมาย Yo ถ้าไม่ได้ลองก็ไม่รู้มันเป็นยังไงก็ต้องไปให้มันรู้เตรียมตัวเดินทางจะพาเธอไปใน Fantasy พาเธอเดินทางข้าม Galaxy I just want to be there tonight นอนไปให้ถึงดาวจะเป็นดัง Astronaut Yeah เชื่อเพิ่งที่ใช้ My Energyฝันที่วาดไว้มันยิ่งชัดทุกอย่างชัดทุกอย่างร้อนแรงเหนือไฟที่ฉันมาฉันรู้ว่าฉันกลับไม่ได้ยังไงฉันก็กลับไม่ได้ Go 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 We'll burn out by we will shine Break the limit down Ha! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 ที่อันขึ้นไปก็มองที่ down Ha! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8คอยจับเอาไว้ให้ survive แค่ยังมีเธอบอกให้สู้ไปก็จะไม่กลัวสิ่งใด Let's break the limit down ha! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9ที่ยันขึ้นไปก็มองที่ down ha! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8แค่มองขึ้นไปข้างบนร้อนแรงเหมือนไฟลุกโชนจะย่างขึ้นไปข้างบนทีหัวใจฉันมีวิชชนแค่มองขึ้นไปข้างบนร้อนแรงเหมือนไฟลุกโชนมาถึงบททดสอบแรกกับมิชชั่นที่1กันนะครับบททดสอบนี้เนี่ยมันจะเพื่อหาเทรนนีที่จะมีสิทธิ์เข้าชิงตำแหน่งสำคัญของเพลงธีมรายการนี้มิชชั่นที่1ของรายการ 7-9 Survival คือมิชชั่นเพลงธีมคือเพลงธีมเนี่ยมันจะต้องเป็นเพลงของทุกคนเริ่มต้นรายการเด็กๆจะมีกลุ่มของตัวเองกันคือ Panther Gorilla T-Rex Penguin เค้าต่างที่มาที่ไปเค้าต่างเวลาในการฝึกฝนและก็การเทรนแต่ว่าพอเข้ามาในรายการแล้วเขาจะต้องเป็นเทรนนี24คนแต่ในการทำเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ที่จะโดดเด่นเท่ากันหมดเราก็เลยเอาเด็กทั้ง24คนมาทดสอบเพื่อจะหาคนที่ได้เข้าไปเป็น9คนหลักของเพลงธีมนี้ครับเพลงธีมรายการมันก็เป็นอะไรที่แบบว่าสำคัญอยู่อะไรเงี้ยอยากจะแบบเอาตัวเองไปอยู่ใน9ให้ได้อะมันก็กดดันนะมันก็เครียดเพราะว่าเหมือนเป็นเพลงเปิดตัวของพวกเราเราก็ต้องแข่งกับตัวเองแข่งกับทุกคนให้เป็นผู้รับเลือกผมก็อยากจะเป็นคนที่ยืนอยู่บนเวทีอยากเป็น9คนในเพลงธีมก็แอบหวังว่าจะได้ไปเป็น1ใน9ผมจะพยายามเต็มที่แล้วก็ทำออกมาให้ดีที่สุดผมรู้สึกว่าผมอยากร้องเพลงธีมมากๆคนที่จะมาตัดสินบททดสอบนี้นะครับก็คือไดเรคเตอร์ทั้ง6คนที่นั่งอยู่ตรงนี้คนแรกครับโปรดิวเซอร์ของเราพี่ยงครับพี่ปรุงอาร์ติสต์ดีเรคเตอร์ครับครูเจด้าเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีเรคเตอร์ครับพี่อั้นสเตจดีเรคเตอร์ครับและสุดท้ายคู่หูดูโอของเราพี่แอมและพี่โฟมิวสิกดีเรคเตอร์ครับอยากให้เธอลองรักเหมือนครั้งแรกที่เธอได้อยากให้ใครมาขั้นกลางขออยู่ข้างๆกันไปแค่ฉันมีเธอกับจบที่เธอคนนี้ไม่มีใครใหม่ให้ตายกับปล่อยเธอไปไม่ได้ต้องให้ได้เธอมา
นอกจากไดเรคเตอร์ทั้ง6คนนี้แล้วนะครับผมเรายังมีครูก้องครูลิต้าครูวินครูสอนร้องเพลงของเราครับและครูปิงครูแพทครูทายครูสอนเต้นของพวกเราครับคุณครูทั้งหมดนี้จะมาช่วยพิจารณาในบททดสอบนี้ด้วยนะครับยอดครับสุดยอดซึ่งสิ่งที่ทุกคนต้องทำนะครับคือทุกคนจะต้องออกมาแสดงในโจทย์เพลงของ T-POP IDOL รุ่นพี่ที่มาของการเป็นโจทย์ T-POP IDOL รุ่นพี่เนี่ยเป็นเพราะว่ากลุ่มศิลปินที่เรากำลังจะเดบิวต์จากรายการนี้เราอยากทำกลุ่มศิลปินที่ทำเพลงไทยให้เด็กๆรู้ว่าเพลง T-POP เข้าไปถึงไหนกันแล้วเพอร์ฟอร์แมนซ์เป็นยังไงแล้วเพลงมีคาแรคเตอร์แบบไหนแล้วพอเขาต้องเพอร์ฟอร์มพอเขาต้องมาทำบททดสอบนี้เขาก็ต้องลงไปทำความรู้จักกับบทเพลงของศิลปินที่เป็นรุ่นพี่เขาเกณฑ์การตัดสินของเราง่ายๆทั้ง4ทีมนะครับผมจะต้องออกมาเพอร์ฟอร์มต่อหน้าไดเรคเตอร์ทั้ง6คนและเมื่อทั้ง4ทีมเนี่ยเพอร์ฟอร์มจบแล้วนะฮะไดเรคเตอร์แต่ละคนจะเลือกเทรนนีที่ภาพรวมดูดีที่สุด1คนซึ่งจะเท่ากับว่าจะมี6คนที่จะผ่านเข้ารอบทันทีพร้อมกันหรือยังทุกคนพร้อมพร้อมอย่างนี้ใครอยากเริ่มก่อนมามีไหมมีไหมใครอยากเป็นทีมแรกครับยกกันหมดเลยดีมากๆจับฉลากครับและทีมแรกก็คือไม่ใช่เราหรอกเราใช่เพนกวินครับเพนกวินครับพร้อมไหมพร้อมครับพร้อมสุดเลยเพนกวินเนี่ยก็มีพี่บินเป็นตัวตั้งต้นแหละมีชีสแมดด็อกจินวุกแล้วก็พี่ไทยคือกรุ๊ปนี้จริงๆแล้วพี่บินเป็นอีกคนหนึ่งที่จริงๆมีสกิลทั้งการร้องและการเต้นแต่ว่าเพนกวินเนี่ยเป็นเด็กที่มีสกิลที่ยังไม่แข็งแรงเท่าไหร่เราก็เลยอยากให้เขาได้ก่อกลุ่มเทรนและเรียนไปด้วยกันแต่เรารู้สึกว่าเราต้องการพี่ที่เป็นผู้นำในกลุ่มนี้หน่อยเพื่อที่จะได้พาน้องๆในกลุ่มนี้พัฒนาขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วในฐานะที่เป็นแบบลีดเดอร์พี่คนโตของกลุ่มละกันก็รู้สึกว่าน้องๆเขาจะแบบมีความแพนิคในการทำงานหลายๆอย่างอยู่ผมต้องคอยคุมสติแบบทุกคนให้อยู่ครับซึ่งผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่แบบค่อนข้างจะยากก็ตอนแรกที่แบบได้ซ้อมกับเพนกวินอย่างเดียวก็ทีมเวิร์คก็ยังไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่แล้วพวกเราก็ซ้อมด้วยกันผูกพันกันคุยกันตอนนี้สิ่งดีแล้วครับทีมเราเนี่ยเป็นทีมแบบว่ามีพี่มินคอยคุมแต่เวลาพี่มินคุมเนี่ยพี่มินเขาแบบไม่ได้ดุไปแล้วก็ไม่ได้ใจดีไปอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าทีมมันก็แบบเข้ากันดีมากผมสนิทกับพี่มินกับพี่ไทยมากที่สุดครับในเพนกวินเหมือนตอนนั้นเราเป็นทีมสุดท้ายที่ได้มาฟอร์มกลุ่มกันครับแล้วเหมือนพี่จินบอกว่าเหมือนเพนกวินอ่ะมันเป็นสัตว์ที่แบบว่าอาจจะแบบช้าแต่ว่าพอมันเข้าน้ำมันก็จะปุ๊บปุ๊บปุ๊บเร็วใช่ไหมครับก็เลยคิดว่าเราเป็นทีมสุดท้ายเราเริ่มเดินมาช้าแต่ว่าเราจะแบบว่ายน้ำไปเร็วแมดด็อกเป็นคนที่คอยสอนร้องผมเกือบทุกอย่างแมดด็อกก็เป็นเพื่อนคนหนึ่งที่คอยช่วยเหลือผมได้ในเรื่องการร้องเพลงรู้สึกกังวลมากกับการเต้นเพราะว่าเราไม่เคยเต้นมาก่อนแบบไม่เคยจริงๆการที่เทนมาแป๊บเดียว 2-3 เดือนนะมันน้อยกว่าคนอื่นเขาแล้วก็เข้ารายการเลยรู้สึกว่าเหมือนเราชั่วโมงบินน้อยอะไรเงี้ยเราแบบได้โชว์เคสหรือได้แบบลองเพอร์ฟอร์มจริงๆน้อยมากถ้าเราแบบว่าเทรนมานานกว่านี้ก็อาจจะทำให้เราเต้นหรือแบบร้องได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโอเคครับและนี่คือเพลงโจทย์ของน้องๆกลุ่มนี้นะชื่อเพลงถ้าจูบได้เพียง1ครั้งของ Last One เฮ้ยเพลงนี้ดังมากนะทำไมพี่ไทยไม่รู้จักอ่ะไม่เคยฟังเลยครับผมชอบฟังเพลงเก่าๆครับแต่ว่าเพลงของพี่เสกโลโซหรือของแบบพี่แจ้อนุพลอะไรเงี้ยตอนนี้ผมก็ต้องไปฟังเพลงของพี่ลัสวันนี้ให้มันแบบเปิดทุกวันนะเปิดทั้งวันแน่วเนี่ยรู้สึกโอเคครับที่ได้เพลงนี้มาเพราะแบบปกติผมแบบเป็นทีป๊อปสแตนอยู่แล้วก็เลยไม่รู้สึกหนักใจผมได้ร้องของพี่ตาอู๋ซึ่งร้องโหดสุดๆครับเขาร้องสูงมากคิดอยู่ว่าเขาทำได้ไงภาษาสำหรับผมมันก็อาจจะเป็นอุปสรรคในบางคำที่ยากแต่ว่าภาษาไทยจินก็ไม่ได้แย่มากถ้าเรื่องเต้นไม่มีใครหนักใจเลยครับแต่จะไปหนักใจทางด้านร้องมากกว่าเป็นไข้หวัดใหญ่ฮะก็คือจริงๆอ่ะเริ่มเป็นประมาณ 2-3 วันที่แล้วแล้วก็แบบยังฝืนซ้อมอยู่เพราะว่าผมอ่ะไปรอดอมาจะได้กลับบ้านแล้ว
รู้สึกว่าถ้าผมไม่ซ้อมไม่ได้ก็แบบฝืนซ้อมให้ได้เพราะแบบหนักจริงนะแต่ก็ต้องลองซ้อมอะไรเงี้ยไม่ได้มันเสียงตอนแรกแบบผมไม่อยากไปซ้อมเพราะว่ากลัวไปติดเพื่อนๆอะไรเงี้ยผมก็บอกกับพี่ๆทีมงานว่าพี่ถ้าผมไม่ไปสอบเป็นไรไหมพี่เขาบอกผมว่าก็น่าจะตกรอบเพราะว่าเหมือนเราไม่ได้ไปสอบรอบแรกอะไรเงี้ยตอนแรกผมตกใจมากแล้วก็ไม่อยากตกรอบเพราะว่าเหมือนเราซ้อมมาขนาดนี้แล้วถ้าผมไม่ไปทีมก็มีปัญหาด้วยเพราะว่าทำให้คะแนนอาจจะน้อยลงโอกาสในการไปในมิชชั่นต่อไปเนี่ยอาจจะน้อยลงอะไรเงี้ยก่อนวันโชว์วันหนึ่งครับผมอ่ะยังเต้นไม่ได้บางท่อนตอนแรกเขาก็จะบอกให้ผมพักแต่ผมก็แบบไม่ได้ตอนที่ลงไปบ็อกกิ้งอะฮะแบบก่อนที่จะเริ่มโชว์แมดด็อกเริ่มรู้สึกแบบว่าตัวเองไม่สบายเริ่มไอไม่ไหวแล้วครับแบบว่าผมร้องเพลงคำหนึ่งไอคำหนึ่งไอตอนนั้นผมพยายามใส่ทุกอย่างแบบใส่ทุกอย่างให้ควบคุมเสียงให้ได้มันก็ยังร้องไม่ได้ครับตอนนั้นผมก็รู้สึกผิดมากอาจจะเป็นเพราะผมที่ทำให้แมดด็อกไม่สบายอะไรเงี้ยย้อนกลับไปคิดตอนที่ซ้อมผมก็เป็นตัวถ่วงเรื่องการเต้นแล้วเงี้ยแต่พอมาเพอร์ฟอร์มก็ยังทำให้เพื่อนไม่สบายเหมือนไปแพ้เพื่อนอะไรเงี้ยย้อนกลับคิดว่าอะไรวะแบบว่าเป็นตัวถ่วงอีกแล้วเหรอรู้สึกแบบไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเราไม่น่ามาเลยเราจะมาทำไมมาแล้วก็ทำให้เพื่อนไม่สบายจะกอดได้เพียงหนึ่งครั้งต้องกอดได้นานแค่ไหนกันให้เธอรู้ถึงรักที่ฉันมีให้เธอจะจูบได้เพียงหนึ่งครั้งต้องจูบให้นานแค่ไหนกันจะทายทอดให้เธอได้รู้ว่ารักครั้งเดียวของฉันคือรักตลอดไป Last kiss Last kiss ในใจฉันมีพูดให้เห็นหัวใจที่ฉันเก็บเอาไว้ให้เธอแต่ไม่รู้จะเทียบยังไงเธอจะลงเอาดาวทุกดวงรวมกับจักรวาลนี้ไงคงใกล้เคียงความรักในใจน้อยไปเวลามันมีน้อยไปไม่พอให้ใช้ส่งใจจะกอดได้เพียงหนึ่งครั้งต้องกอดได้นานแค่ไหนกันให้เธอรู้ถึงรักที่ฉันมีให้เธอดีนะดีดีผมว่าดีเขาร้องดีกันมากเลยจะจูบได้เพียงหนึ่งครั้งต้องจูบให้นานแค่ไหนกันจะทายทอดให้เธอได้รู้ว่ารักครั้งเดียวของฉันคือรักตลอดไปเธอนั้นเป็นหนึ่งโลกทั้งใบตอนที่เธอนั้นยิ้มรู้ไหมว่ามันน่ารักดีฉันขอเวลา just for a while ให้ฉัน try everything I do my thing ทุกวินาทีและ time's gone now แค่ได้เห็นหน้าเธอนี่มันก็โคตรดีแต่ไม่ได้เจอกับเธอยังคิดถึงทุกทีและแค่นี้คงบอกไม่หมดแต่สักคำไม่เคยโกหกแค่จะมีโอกาสหนึ่งครั้งที่ยังก็เธออยู่ตรงนี้เวลามันมีน้อยไปไม่พอให้ใช้ส่งใจจะกอดได้เพียงหนึ่งครั้งต้องกอดให้นานแค่ไหนกันให้เธอรู้ถึงรักที่ฉันมีให้เธอให้รู้ถึงรักที่มีจะจูบได้เพียงหนึ่งครั้งต้องจูบให้นานแค่ไหนกันจะทายทอดให้เธอได้รู้ว่ารักครั้งเดียวของฉันคือรักตลอดไปคิดว่าเอสเซอร์มาได้จูบกันสิบเป็น day day with me again the day say onยังจะนี่อดีตการ์โอเกสุดการ์นั้นนะยังจะนี่นึกถึงการ์กับโบกสิบปีนะ Say one last time kiss หากว่าสิบตาก็ just one last time kiss me good at ego last kiss so is this really gonna be your last kiss น้อยไปเวลามันมีน้อยไปน้อยไปเวลามันมีน้อยไป
พียงหนึ่งครั้งต่อให้นานแค่ไหนกันไม่พอให้ใช้สมใจให้เธอให้เธอรู้ถึงรักที่ฉันมีให้เธอจะจูบได้เพียงหนึ่งครั้งต้องจูบให้นานแค่ไหนกันจะทายทอดให้เธอได้รู้ว่ารักครั้งเดียวของฉันคือรักตลอดไป Last kiss, last kiss ในใจฉันมีอะไรมากมายOh yeah This is love จะจูบได้เพียงหนึ่งครั้งครั้งเดียวของฉันคือรักตลอดไปดีมากอุ้ยดีมากเลยจะร้องไห้เลยอ่ะดูเสร็จปุ๊บแบบรู้สึกว่าเด็กนั่งยิ้มอยู่เพราะว่าเขาทำดีเกินกว่าที่คิดสิ่งที่แข็งแรงที่สุดของเพนกวินคือสายตาแมดด็อกไทยชีสส่งสายตามาแล้วโอเคเรายอมคนที่รู้สึกว่าโดดเด่นในด้านความเก่งเนี่ยก็คือน้องมินค่ะวันนี้เขาทำได้ดีทั้งร้องทั้งเต้นทั้งการส่งพลังอะไรเงี้ยดีหมดเลยอีกคนที่ชอบมากคือน้องชีสคือรู้สึกว่าเราไม่สามารถที่จะแบบหยุดมองเขาได้เลยภูมิใจในตัวชีสมากชีสเป็นเด็กที่ไม่มั่นใจในตัวเองครับแล้วก็ชีสจะเป็นคนที่ซ้อมมากกว่าคนอื่นโปอยู่กับชีสตั้งแต่เดย์วันโปรู้ว่าแบบเดย์วันเป็นยังไงแล้วชีสแบบตอนเพอร์ฟอร์มเป็นยังไงเวลาชีสยิ้มแล้วชีสน่ารักมากแล้วพอเป็นเพลงนั้นคือมันส่งชีสจริงๆชีสโดดเด่นสุดๆไปเลยก็ตอนซ้อมผมรู้สึกว่าแมทลองทุกครั้งแมทถึงทุกครั้งเลยนะครับมันก็เลยรู้สึกว่าเสียดายนิดหน่อยคือผมรู้สึกเลยว่าหัวใจผมเต้นแรงมากกับว่าตื่นเต้นมากว่ามันจะร้องได้ไหมจนถึงผมต้องร้องใช่ไหมครับเสียงมันหายไปครับพอเหมือนดับแล้วตอนนั้นดับฟันเลย ก็รู้สึกเสียใจแล้วเขาคงพยายามทำเต็มที่แล้วมากๆแต่ผลลัพธ์ออกมามันก็ยังไม่ได้เนาะโชว์นั้นก็เลยไม่สมบูรณ์นอกจากเรื่องการซ้อมแล้วเนี่ยดูแลเรื่องสุขภาพได้ดีกว่านี้รวมไปถึงแยกกันเพื่อให้หายก่อนเนี่ยมันน่าจะดีกว่านี้ไหมนะอะไรอย่างเงี้ยครับและทีมที่2ที่ต้องออกมาเพอร์ฟอร์มต่อหน้าไดเรคเตอร์ทั้ง6คนคือกอริลลาครับกอริลล่าพร้อมยังพร้อมครับกอริลล่านี่จะประกอบด้วยภูชชัย AA พี่มาร์คออโต้เฟรมพี่เพชรพีมสุมีระยะเวลาในการฝึกฝนอยู่ที่ประมาณ6เดือนถึงประมาณ8เดือนก่อนรายการจะเริ่มต้นถ่ายทำทีมกอริลล่าเนี่ยเป็นทีมที่เวลาทำโชว์เคสอาจจะไม่ได้ให้เพอร์ฟอร์แมนซ์ที่เนียบแต่ว่าเป็นทีมที่มีเสน่ห์หรือมีคาแรคเตอร์เฉพาะตัวที่โดดเด่นผมคิดว่าทีมผมแข็งแกร่งที่สุดครับเพราะว่าถ้าผมสนิทกันเราสามารถเป็นตัวเองได้หลายคนอาจจะมาจากหลายๆแบ็คกราวด์เช่นแบบพี่มาร์คที่มาจากอเมริกาหรือว่าภูที่เป็นนักกีฬาฮอกกี้แล้วก็จริงๆก่อนหน้านี้มันยังไม่มีพิมพ์เข้ามาพอพิมพ์เข้ามาปุ๊บมันก็เหมือนเติมอะไรบางอย่างให้ทีมผมรู้สึกว่ามันมากกว่ามาซ้อมกันอะไรเงี้ยมีปัญหาชีวิตอะไรก็ยังโทรคุยกับกอริลล่าพี่พิมพ์กับพี่ภูชอบกวนชอบแกล้งแบบสมมติผมกำลังต่อท้าให้พี่เอพี่มาร์คอยู่พี่ภูกับพี่พิมพ์เขาก็จะมากระโดดรถเต้นบางทีก็มาจั๊กจี้ผมกับพี่ออโต้แล้วก็ไม่ได้ซ้อมอย่างเงี้ยครับพอเพื่อนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีสกิลในหลายๆด้านเช่นแบบเฟรมออโต้ในด้านเต้นหรือว่ามีพี่มาร์คพี่ภูพี่เพชรร้องเพลงเก่งก็แบบเรียนรู้จากเพื่อนๆได้ค่ะก็อยู่ในกอริลล่าก็สนุกครับเจนที่เมื่อกี้เต้นรอบถ่ายใช่ป่ะถ่ายรูปป่ะรูปเหรอยิ้มนะยิ้ม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 สองยาฮูเย้และนี่คือโจทย์เพลงของน้องๆกลุ่มนี้สม
กติผมชอบแอดลาสอยู่แล้วครับก็แบบฟังตลอดแต่ว่าครั้งเนี้ยเพลงเธอมีความหมายมันเป็นเพลงที่ยากแล้วก็กังวลว่าคนอื่นจะทำได้ไหมรวมถึงผมด้วยนะครับพอได้ยินเพลงนั้นเปิดขึ้นมาก็รู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่ามันทำให้แบบนึกถึงอันเก่าที่เราเคยทำไว้มันไม่ค่อยดีให้ตายก็ปล่อยเธอไปไม่ได้ต้องให้ได้เธอมามีความมันจะต้องแลกด้วยน้ำตาแต่แบบอีกใจหนึ่งก็แบบก็เป็นเรื่องดีเพราะว่ามันแบบได้มาแก้มือทำให้มันดีขึ้นโชว์เคสแรกของพิมที่อยู่กอริลลาก็คือโชว์เพลงนี้เหมือนตอนนั้นยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยยังร้องไม่เป็นเต้นไม่เป็นมีการวางแผนการซ้อมให้มันแบบเข้มข้นขึ้นแบบเอาจริงขึ้นเหมือนเราก็เปลี่ยนแพทเทิร์นเปลี่ยนบล็อกกิ้งเปลี่ยนอะไรหมดเลยที่เราเคยทำเพราะเหมือนตอนนั้นเราแทบไม่เต้นเลยด้วยซ้ำแต่เหมือนรอบนี้เราก็ขยันซ้อมมากขึ้นแล้วก็พยายามทำให้โชว์มันสนุกมากขึ้นก็อยากกลับไปทำให้มันดีขึ้นกว่าเดิมตอนโชว์เคสรอบนั้นเราไม่ได้วางแผนแล้วก็เหมือนแบบเต็มที่กับมันขนาดนั้นเข้ารายการแล้วทุกคนก็เลยวางแผนดีๆว่าแต่ละคนทำหน้าที่อะไรเหมือนแบบช่วยๆกันให้มันออกเป็นรูปเป็นร่างครับไม่มีสิ่งใดสวยกว่าไม่มีคำใดมาแทนท่าทางแบบนั้นของเธอสั่งฉันให้เดินเข้าไปแววตาแบบนั้นของเธอฉันไม่เคยเจอจริงๆที่เธอเป็นเธอแบบนี้ oh, 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 oh you are my treasure oh you are my treasure oh you are my treasureเธอช่างมีความหมายไม่อยากจำหล่นหายขอบคุณเธอที่เกิดมาให้ฉันได้เจอให้ตายก็ปล่อยเธอไปไม่ได้ต้องมีได้เธอมาไม่ว่ามันจะต้องแลกด้วยน้ำตาคิดว่าเต้นดีรอก็คงไม่ได้มันไม่มีเวลา baby baby ถ้าฉันก็คงไม่ไปอยากเจอดูเธอยังไม่เคยชินเท่าไรแค่เตรียมใจรับเอาไว้ก็พอดูทางข้างหน้านั้นที่เป็นทางที่เราจะไปกันต่อ yeah. Just take all time and come on Just take my hand and come in จะทำให้ดีที่สุดจะให้มันคุ้มกับที่เธอยอมอยากอยู่ให้นานที่สุดไม่อยากให้เธอเดินไปอยากหยุดเวลาเอาไว้ oh, oh.Oh, you are my treasure Oh, you are my treasure Ooh, เธอช่างมีความหมายไม่อยากทำหล่นหายเธอที่เกิดมาให้ฉันไม่เจอให้ตายก็ปล่อยเธอไปไม่ได้ต้องให้ได้เธอมาไม่ว่ามันจะต้องแลกด้วยน้ำตาถ้าจะให้รอก็คงไม่ได้มันไม่มีเวลา baby babyฉันก็คงไม่ใครอยากเจอ Hey yo hey 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 你现在来等着就得等 It's here like it's open ที่คิดไม่กันเป็นดีมากแค่ในคิดเข้ามาควางจะจุดแรกเข้ามายุ่งเดี๋ยวได้รู้กันคิดอีกสักนิดก่อนที่เธอเป็นของใครเข้ามาชิดอีกสักนิดก่อนทุกวัยไม่ให้ไปซิงเกิลฟ้าแต่สิ่งเงาจากวันอันแสงเก่ากระซิบหูเธอเบาๆโลกทั้งใบไม่เคยรัก Need to know that you're proud of me เธอไปที่ไหน I'm following ไม่มีนาที No way I'm doubting I got the map the ship you captain to take me on a journey with the ocean blue I'm lining my love say that you need me too Many find but really I need saving you got the treasure now baby ให้ตายก็ปล่อยเธอไปไม่ได้ต้องให้ได้เธอมาไม่ว่ามันจะต้องแลกด้วยน้ำตาถ้าจะให้รอก็คงไม่ได้มันไม่มีเวลา baby ถ้าฉันก็คงไม่ใครอยากเจอ Ayo Ayo Ayoเก่งเกินไปอ่ะโคตรดีเลย
ท่อนที่ชอบคือจะเป็นพาร์ทของพี่มาร์กกับเฟรมเป็นส่วนใหญ่คือสังไม่เคยได้ยินเสียงพี่มาร์กมาก่อนเลยแต่ว่าสังเคยเห็นพี่มาร์กแบบในรายการก่อนอย่างแบบ The Voice Kids อะไรอย่างงี้ก็เลยแบบค่อนข้างแบบคาดหวังมากๆแล้วก็ไม่ผิดหวังครับทุกคนเขาแบบชายน้องมาดีมากโดยเฉพาะพี่มาร์กดูเป็นเซนเตอร์มากๆในกลุ่มโวคอลของเขาคือแบบดีมากๆกอริลล่าเนี่ยเป็นทีมที่รู้สึกว่าเขาทำโชว์มาได้กลมกลืนมากรู้สึกว่าน้องดูแบบมี energy ของแบบวัยรุ่นผู้ชายที่ซนๆคือแบบเป็นกอริลล่าภูทัชชัยค่ะทำได้ดีในทั้งเพอร์ฟอร์มแล้วก็การร้องอะไรเงี้ยไม่มีปัญหาอะไรค่ะคือจริงๆน้องทำได้ดีนะรู้สึกว่าเราก็ enjoy กับสิ่งที่เขาทำแหละแต่ว่าเผอิญผมอ่ะเป็นคนที่โปรดิวเพลงนี้ด้วยไม่แน่ใจว่าด้วยการที่เรารู้สิ่งนั้นมาก่อนหรือเปล่าเรารู้สึกว่าจริงๆแล้วมันไปได้อีกจริงๆถ้ากอริลล่าดูในดีเทลอะครับค่อนข้างหลุดเยอะไม่แปลกหรอกเด็กๆทำโชว์กันเองเด็กๆฝึกซ้อมกันเองแต่ถามว่าทำได้ดีกว่านี้ไหมผมเคยเห็นน้องทำได้ดีมากกว่านี้มาก่อนกอริลล่าเป็นทีมเอเนอร์จีเนาะแล้วก็ได้เพลงที่มีท่าเต้นละเอียดยิบถี่มากๆแต่เขาฝึกซ้อมจนแบบเกือบจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหรือเรียกได้ว่าคือค่อนข้างดีตอนนี้เราจะมาจับฉลากสำหรับทีมที่3เลยและทีมไหนที่ผมไม่ได้พูดชื่อทีมนั้นจะกลายเป็นทีมที่4ไปทันทีเลยนะครับอยากได้ที่เท่าไหร่3เหรอที่ไหนจะได้เปล่าทีเล็กอะทีเล็กอยากได้ที่เท่าไหร่3เหมือนกันเหรอ เดี๋ยวรอดูมาทีมไหน yeah. ทีมไหน yeah. ทีมไหน yeah. และทีมที่เป็นทีมที่3คือทีมทีเร็กครับ yeah. และแพนเทอร์นะฮะจะกลายเป็นทีมที่4โดยปริยายชื่อทีเร็กนะครับโหดเหมือนชื่อเลยครับทีเร็กมีจำนวน5คนก็คือประกอบไปด้วยอโปฮาร์ดยูวาตานาเบ้จังแล้วก็คนสุดท้ายที่เข้ามาคือคอปเปอร์ครับการที่เราให้กลุ่มทีเล็กเป็นเด็ก5คนนี้เพราะเราคิดว่าเด็กกลุ่มนี้น่าจะมีสกิลใกล้เคียงกันแล้วค่อนข้างมีสกิลที่แข็งแรงไปทางด้านการร้องอาจจะมีบางคนที่มาทางสายเต้นบ้างเช่นอโปหรือว่าฮาร์ดถ้าเขาได้เกาะกลุ่มเรียนไปด้วยกันหรือเทรนไปด้วยกันเขาน่าจะไปได้พร้อมๆกันเพราะว่าทีเล็กมันคือส่วนประกอบที่แบบว่ามันเหมือนกระดูกชิ้นสำคัญนะครับถ้าเกิดว่ามันขาดอะไรอันหนึ่งไปมันก็จะแบบไม่สมบูรณ์เพราะว่ามันด้วยเรื่องของ energy ที่แต่ละคนมันมีไม่เหมือนกันแล้วก็แบบพอมารวมกันแล้วมันไปด้วยกันได้ผมชอบนะผมชอบการรวมทีมของทีเล็กรู้สึกว่าทุกคนทำงานง่ายแบบไม่มีใครที่แบบไม่ยอมทำตามทุกคนก็ทำการบ้านในพาร์ทของตัวเองมาอย่างดีเราแบ่งกันว่าพี่โปแก่ท่าตรงนี้พี่ฮาร์ดแก่ท่าตรงนี้เดี๋ยวยูดูร้องตรงนี้ผมดูตรงนี้อย่างนั้นนะครับตอนแรกผมเต้นไม่ได้เลยแต่พอเข้ามาคือผมก็แค่เต้นตามพี่เขาลองขยับไปตอนนี้ก็พยายามฝึกอยู่ครับเพราะว่าเพิ่งเริ่มมาท่ามันก็เลยบางท่าจะไม่สวยเท่าพวกพี่เขาครับคือกลุ่มทีเล็กอะเป็นกลุ่มที่แบบชิลมากครับแต่ก็ไม่ได้ชิลแบบไม่ได้งานแล้วก็แบบคือเราไม่เครียดกันมากกว่าอะไรเงี้ยจะมีพี่โปจะเป็นคนที่จะคอยนำแต่ว่าพี่ฮาร์ดอายุเยอะสุดนะแต่ว่าพี่ฮาร์ดจะคอยเล่นกับเราด้วยสไตล์การซ้อมของทีเล็กก็คือเหมือนรีบซ้อมให้มันเสร็จๆแล้วไปหาของกินโดยเฉพาะฮาร์ดเปอร์จังนี่คือสายกินแบบและนี่คือโจทย์เพลงของน้องๆกลุ่มนี้นะครับชื่อเพลงว่าที่ไม่รักของ Proxy ใจสุดๆเพราะว่าเป็นเพลงที่ชอบอยู่แล้วรู้สึกว่าเพลงนี้มันแบบว่าติดหูเลยเพื่อนที่เธอไม่รักรักเธอรักเธอผมรู้สึกว่าผมไม่ได้มั่นใจกับเพลงนี้แบบ 100% อยู่แล้วเพราะตั้งแต่ท่อนผมเลยครับคนอื่นอาจจะพร้อมแต่ผมรู้สึกว่าท่อนผมมันยังไม่ดีอะไรเงี้ยแล้วก็แบบรู้สึกว่ายังทำหลายๆพาร์ทแล้วยังไม่ชอบตัวเองตอนที่ซ้อมแรกพอปล่อยท่าเสร็จลงวอล์กกิ้งเสร็จแล้วลองซ้อมให้แบบพอมันเป็นเพอร์ฟอร์มจริงๆใช่ไหมมีแว็บนึงที่ไม่ค่อยมั่นใจเพราะว่าคือเอาจริงๆมันเป็นเพลงที่แบบเพอร์ฟอร์มยากอยู่เหมือนกันนะครับโจทย์ครั้งนี้เนี่ยมันมีความหมายสำหรับกลุ่มผมว่าไม่ใช่แค่ผมหรอกทั้งทีเล็กเลยมากๆครับเพราะว่าพวกเราชอบร้องเพลงกันเริ่มกันไปแล้วมันไปไม่ควรเก็บใส่ความชอบเพลงที่เวลาครับเป็นเพลงที่มันเหมาะกับ T-Rex ตรงที่ว่า energy มันมีความไปด้วยกันแล้วก็พอเอาไปเทียบกับเพลงนั้นจริงๆแล้วว่าทุกคนแบบสามารถ
มีคาแรคเตอร์ในนั้นได้ดีครับสักอย่างก็จะเดินไปไหนเมื่อไรต้องเดินกับเธอสักห่างแต่ในวันนั้นมาจนในวันนี้เพื่อนคนนี้ไม่มีเรื่องให้น่าจำใครกับใครต่อใครจะดูเป็นคนสำคัญแต่ก็ฉันคนนี้ทำตัวห่างเหินกับเธอทุกวันถึงในตอนนี้ตอนที่เธอมีเขาคงสงสัยว่าทำไมฉันต้องซึมที่ฉันทำแปลกไปที่เธอเคยแปลกใจไม่รู้พูดได้ไหมเพื่อนที่เธอไม่รักรักเธอรักเธอคนที่เธอไม่เคยสนใจสนใจเขาไม่เคยมองผ่านเธอถึงเธอมองผ่านไปกว่าจะพูดออกมาได้มันก็สายเหลือเกินเพื่อนที่เธอไม่รักรักเธอรักเธออยากจะรู้ว่าเธอรักรักใครถึงจะรู้ความจริงแล้วเรื่องก็ไม่เปลี่ยนไปที่ทำได้ในตอนนี้ก็แค่ลืมหายลงรู้จะทำให้เธอถูกใจต้องทำเช่นไรก็เพราะเขาเพิ่งเข้ามาทำให้เห็นให้ดูนี่ไงก็เพียงแค่บอกรักก็เพียงแค่บอกไปเรื่องแค่นี้ทำให้ฉันทำไม่เป็นเอาอยู่นะใครกับใครต่อใครจะดูเป็นคนสำคัญแต่ฉันคนเนี้ยก็ทำตัวห่างเหินไปจากเธอทุกวันจนมาถึงในตอนเนี้ยตอนที่เธอไปมีเขาเจอที่ฉันทำแปลกไปที่เธอเคยแปลกใจไม่รู้พูดได้มั้ยเพื่อนที่เธอไม่รักรักเธอรักเธอเธอไม่เคยสนใจสนใจเขาไม่เคยมองผ่านเธอถึงเธอมองผ่านไปกว่าจะพูดออกมาได้มันก็สายเหลือเกินเธอไม่รักรักเธอรักเธอมันแบบโคตรเท่เธอไม่รักรักเธอรักเธอเจ็บที่รู้ว่าเธอรักใครรักใครถึงจะรู้จริงแล้วเรื่องคงไม่เปลี่ยนไปที่ทำได้ในตอนนี้ก็แค่ลืมให้ลงเมื่อเธอได้รู้ไม่รู้จะคิดยังไงจะยิ่งรักที่เธอก็เคยมีใจแต่เรื่องที่ทำให้พูดก็ไม่เป็นไรลืมมันไปลืมกันไปไม่ควรเก็บใส่ความจำเธอไม่รักรักเธอรักเธอคนที่เธอไม่เคยคนที่เธอไม่เคยรักเธอรักเธอคนที่เธอไม่เคยสนใจสนใจเขาไม่เคยมองผ่านเธอถึงเธอมองผ่านไปว่าจะพูดออกมาได้มันสายเหลือเกินแค่ที่เธอไม่รักรักเธอรักเธอเจ็บที่รู้ว่าเธอรักใครรักใครจริงแล้วเรื่องคงไม่เปลี่ยนไปที่ทำได้ในตอนนี้ก็แค่เลิกให้ลงคนที่เธอไม่รักรักเธอรักเธอคนที่เธอไม่เคยสนใจสนใจเขาไม่เคยมองผ่านเธอถึงเธอมองผ่านไปกว่าจะพูดออกมาได้มันก็สายเหลือเกินคนที่เธอไม่รักรักเธอรักเธอเจ็บที่รู้ว่าเธอรักใครรักใครรู้ความจริงแล้วหรือคงไม่เปลี่ยนไปที่ทำได้ในตอนนี้ก็แค่เลิกให้ลงดีมากเลย
ีเร็กซ์แบบค่อนข้างแบบเซอร์ไพรส์สำหรับมาร์คนิดหน่อยเพราะว่าไม่เคยได้ยินเสียงใครในนั้นเลยอโปแบบกินขาดมากๆโชว์ที่แบบแสดงออกมาเขาลงตัวกันมากเสียงของจังตอนที่เขาแรปคือแบบเข้มแล้วก็แบบเท่มากๆไม่ได้แบบเอ็กซ์เพคว่าแบบหลังจากการเทรน3เดือนทุกคนจะแบบเก่งขนาดนี้ในทีมทีเล็กนะครับเห็นแค่พี่อโปแบบชัดๆแบบชัดมากๆเลยว่าแบบพี่อโปคาแรคเตอร์เป็นยังไงร้องเพลงยังไงเต้นเป็นไงรู้สึกว่าแบบเป็นเซนเตอร์ของทีมนั้นเลยว่าวันนี้อโปคือแบบสร้างอภินิหารก็คือแบบมีฟูลเทิร์นหนึ่งรอบซึ่งทำให้ทุกคนแบบโว้ยอย่างนี้นะคะ5คนนี้มารวมกันกับเพลงนี้ผมรู้สึกว่ามันพอดีอ่ะมันมีความจัดจ้านของอโปออกมามันมีความที่ฟังแล้วแบบรู้สึกมีแสงออกมาจากพี่อยู่มีความกลมความหล่อเสียงจากของพี่คอปเปอร์มีความเท่บางอย่างจากพี่จังแล้วก็มีวิชวลบางอย่างจากพี่ฮาร์ดมันเลยรู้สึกว่ามันลงตัวในแง่การโชว์จังเลยสำหรับกลุ่มนี้อะไรอย่างเงี้ยครับทีมที่รอคอยมานานขอเชิญแพนเทอร์ครับแพนเทอร์เนี่ยเป็นกลุ่มเทนนี7คนที่มีระยะเวลาในการฝึกฝนก่อนที่จะเริ่มต้นถ่ายทำรายการเนี่ยประมาณปีครึ่งคือเกือบ2ปีโดยที่มีเทนนีอยู่ 2-3 คนที่ถูกเทรนมาด้วยระยะเวลายาวนานที่สุดคืออยู่มาตั้งแต่สมัยนาดาอะคาเดมี่ก็คือมีขุนพลมีภูทชัยแล้วก็ AA แต่ว่าภูทชัยกับ AA เนี่ยถูกย้ายไปอยู่กลุ่มกอริลลาในภายหลังขุนพลก็เลยเป็นตัวตั้งต้นของทีมแพนเทอร์แล้วก็มีสมาชิกในแพนเทอร์ที่ตามมาประกอบไปด้วยเจเน็กโอโบอลันจีซังแล้วก็อเล็กครับรวมกันเป็น7คนในกลุ่มแพนเทอร์ครับรู้สึกว่าทีมแพนเทอร์คือแบบว่ามาครั้งแรกคือเหมือนแบบเราเข้ากันไม่ค่อยได้ครับแต่ละคนมีแต่ละแนวของตัวเองอะไรเงี้ยบางครั้งเราก็ไม่พูดตรงๆกันแล้วก็ไม่ได้เปิดใจกันในสมมติว่าแบบคนนี้เต้นไม่ได้อย่างเงี้ยเราไม่ได้กล้าพูดตรงๆกับเขาว่าเออทำไมตรงนี้เต้นไม่ได้ไม่เละไม่แก้อย่างเงี้ยครับรู้สึกว่านั่นคือจุดหนึ่งที่เป็นจุดอ่อนของแพนเทอร์ครับพี่รันเป็นพี่ใหญ่สุดนะครับแล้วเขาเป็นคนที่ดูแลกลุ่มเราเจรู้สึกว่าเจสามารถเล่าหรือว่าบอกอะไรกับพี่เขาได้แล้วก็พี่อลันจะเป็นคนที่ดูแลความรู้สึกน้องๆในทีมดีมากอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆอเล็กก็ฝึกมากับแพนเทอร์แบบนานมากๆแล้วก็รู้สึกเหมือนเป็นเซฟโซนของเราด้วยมันเหมือนกับว่าทุกวันเนี่ย24ชั่วโมงเราแทบจะอยู่กับเขาตลอดทุกวันแบบทุกอาทิตย์ต้องเจอแบบแทบทุกวันเลยก็มีทั้งช่วงเวลาที่แบบเราไปเที่ยวด้วยกันสนุกมากแล้วก็ช่วงปั่นๆช่วงเวลารั่วๆหรือแม้แต่แบบช่วงที่ทะเลาะกันก็มีมาแล้วครับมึงจะมองกูมึงมองกูทำไมอ่ะมึงจะมองกูทั้งวันเลยแล้วมึงจะทำไมอ่ะหลังจากจบช่วงแปลรักไปผมก็ตอนนั้นยังเป็นนักแสดงของนาดาวบางกอกอยู่แล้วช่วงนั้นก็คือกำลังจะมีเหมือนโปรเจกต์เป็นเหมือนแค่โค้ดเนมชื่อว่าไอดอลครับรู้สึกสนใจเรื่องไอดอลอยู่แล้วก็เลยขอพี่ในค่ายนะครับว่าเราลองไปออดิชั่นดูได้ไหมช่วงนั้นสนใจไอดอลครับแล้วก็อยากมาลองทำสิ่งนี้อยู่แล้วแต่การที่จะมาทำไอดอลมันจะมีกติกาครับผมที่ต้องทำตามก็คือเรื่องการที่เราต้องโฟกัสในเรื่องการเทรนฮะถ้าอยู่อยากจะทำสิ่งนี้จริงๆอยู่ต้องให้เวลากับมันมากๆเขาก็ย้ำอีกว่าถ้าเลือกมาทำแล้วอะการที่จะทำพาร์ทแสดงไปด้วยมันเหมือนจะแฮนด์เดิลไม่ไหวก็ได้เรื่องไอดอลก็หนักอยู่แล้วแล้วการแสดงก็ต้องทำต่อถ้าให้ดีอยากให้แบบว่าเลือกตัดสินใจมาดีกว่าแบบอันนึงไปเลยอะไรอย่างเงี้ยครับผมสุดท้ายผมเลือกมาทำไอดอลด้วยเหตุผลที่ว่าการที่อยู่บนเวทีอ่ะการที่อยู่กับผู้คนตอนที่เดินสายแปรรักหรือการที่ได้ขึ้นคอนเสิร์ตแฟนโทเปียอย่างเงี้ยมันเป็นเหมือนจุดที่ทำให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยการที่ไม่ได้อยู่แค่ในจอแต่แบบการที่ได้แบบอินเทอร์แอคกับคนจริงๆบนเวทีอะไรเงี้ยพี่กินแล้วพี่ไม่ดูเหรอว่าตอนมิสซิลี่อ่ะเขาชอบผมชอบบรรยากาศอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เป็นเหมือนจุดนึงที่ทำให้เราตัดสินใจมาเดินเส้นทางไอดอลได้ครับผม Let's goเฮ้ยโหเพลงดีเฮ้ยโหเพลงดีที่พี่ไอมาดูเพลงของเขาเองที่พวกผมเพอร์ฟอร์มเนี่ยผมว่าพี่ไอต้องอึ้งแน่ๆกลุ่มแพนเทอร์จะได้โจทย์เพลงชื่อว่าใจมันรู้สึกของเจเลอร์และพาริสใจมันรู้สึกนูดมากมายไรสิ่งกี่ความใดใจมันรู้สึกนูดมากมายเพลงนี้ผมเคยเต้นแบบว่าเล่นๆมาก่อนสมัยแบบยังไม่ได้เรียนเต้นก็ถ้าใครดูใน Twitter ก็จะเห็นผมเต้นอยู่ลายแปลกๆแล้วก็ครับฝากไปดูด้วยแม่บ้างสำหรับเพลงนี้เยี่ยมสุดยอดการที่พวกเราเป็นแพนเทอร์เนาะมันก็จะมีความคาดหวังเพราะว่าพวกเราเทรนมานานที่สุดเนาะ
คือตอนได้เพลงโจทย์ใจมันรู้สึกนู้นมาพวกเราก็ตกใจแล้วก็กังวลว่าเอ้ยเราจะทำยังไงดีเพราะว่าต้นฉบับเนี่ยมันเป็นดูโอครับเป็นพี่ไอซ์กับพี่เจเลอร์ครับผมปกติแล้วผมก็จะเป็นคนทำบล็อกกิ้งคุณพลเจเน็กจะเป็นคนที่แกะท่าเต้นโคโรกราฟท่าเต้นด้วยถ้าต้องมีการโคโรกราฟเพิ่มอเล็กซ์ที่ซังโอโบก็จะเป็นคนที่โฟกัสเรื่องการร้องแล้วก็ช่วยเพื่อนเรื่องการแบ่งท่อนแล้วก็ช่วยเพื่อนเรื่องเทคนิคการร้องแล้วก็การคิดลายประสานครับคือต้องคิดท่าใหม่แทบจะทั้งเพลงเลยอะไรเงี้ยครับก็คุยกับเพื่อนว่าจะเอายังไงดีแบบก็ค่อยๆ คุยกันแล้วเครียดเหมือนกันรู้สึกกังวลมากๆพวกท่อนร้องเสียงสูงอะไรที่แบบต้องเต้นไปด้วยร้องไปด้วยอีกมันก็ยิ่งยากก็ those detail ใช่อืมไปเถอะเวลาที่ฉันนั้นมีเธออยู่ใกล้ๆกันรู้สึกเปิดเผยได้เป็นตัวเองในทุกครั้งไม่ต้องคิดมากอะไรไม่ต้องพยายามเป็นใครก็พอจะรู้มีความสุขมาเท่าไหร่ทิ้งมาแห่แล้วก็ขึ้นยานแค่เราสองทำกันหมดดาวแอนด์แซลแฮกแดนไลท์แดน You know me I know you เธอก็รู้ What we wanna do but to have way back way back ฉันไม่รู้สึกว่าต้องอายเวลาไม่เจออยู่บ้านไม่ได้หลับตาปล่อยใจ and I'll be yours tonight ใจมันรู้สึกมูดมากมายไรสิ่งที่ควางใดแต่ก็ฉันไว้นับกายมีแค่รักที่ของเราไว้แค่ได้เจอมองหน้ากันไปอยู่กับเธอมันดีที่สุดแล้วเป็นคนเก่งไม่ใช่แค่เต้นร้องดีที่สุดแล้วเริ่มเลยถ้าเธอพร้อม That shirt take it off เพราะทุกอย่างที่มีเราคือกันดีๆ Just you and me เราอยู่ด้วยกันแล้วดีๆเอามือฉันทาบตรงที่ใจปล่อยอารมณ์ไม่พาเราไปไม่ต้องไปคิดว่ามันจะจบตรงไหน We wake up see the sun no make up morning fun ตัวเดียวกันไม่ต้องวัน Let's go เวลาที่สองเราไม่ได้อยู่ใกล้ๆกันมันทำให้ฉันคิดถึงสัมผัสเธอทุกครั้งคิดถึงเธอสักแล้ว baby ขอไปหาเธอได้ไหมคืนนี้จะเหนื่อยแค่ไหน I think we don't need no sleep ใจมันรู้สึกรู้แบบไม่ไรสิ่งกีดขวางได้แค่ก็ฉันไว้แนบกายมีแค่รักที่ของเราไว้แค่ได้จ้องมองหน้ากันไปแล้วก็พูดคำในใจอยู่กับเธอมันดีที่สุดแล้วไรสิ่งกีดขวางได้แค่กอดฉันเอาไว้Always the best thing in my life ใจมันรู้สึกนูดมากมายไรสิ่งกีดขวางใดสิ่งกีดขวางใดไรสิ่งกีดขวางใดแค่กอดฉันไว้แนบกายมีแค่รักที่ห่มเราไว้แค่ได้จ้องมองหน้ากันไปไม่ต้องพูดทุกคำในใจอยู่กับเธอมันดีที่สุดแล้วชอบสุดคือแพนเทอร์ครับเขาดูมีความแบบความคิดสร้างสรรค์ในการแบบคิดโชว์มาแบบครีเอทีฟมากครับมันเลยแบบดูสนุกแล้วก็ไม่เบื่อแพนเทอร์เก่งจริงส่งกับเสียงดื้อเสียงแล้วอ้างมันแบบมีโคโรกราฟแค่นิดเดียวแล้วทุกคนต้องไปแบบคิดภาพโชว์เองทุกคนดูทำแล้วเป็นท่าของตัวเองเป็นทีมรวมเอเวนเจอร์แบบทั้งร้องทั้งเต้นเป๊ะเป๊ะดูแบบไม่พลาดอะไรสักอย่างแต่ผมรู้สึกว่ามันยังไม่สุดในเรื่องด้านของแบบอารมณ์ถ้าคิดว่าทีมไหนเป็นทีมที่น่ากลัวที่สุดก็ควรจะเป็นทีมแพนเทอร์เพราะว่าเขาด้วยระยะเวลาการเทรนแล้วบอกว่ารู้สึกว่าแต่ละคนมีความสามารถมากร้องเต้นเก่งจัง
อยากจะเก่งให้ได้เท่าพี่เขา next เขาเป็นคนที่โชว์แล้วเขาดูมีความสุขใจเขารู้สึกอะไรบางอย่างจริงแล้วใจเราก็รู้สึกตามประทับใจมากว่าโหทีมนี้แบบมีการแบบสลับคนนี้ก็เต้นก่อนคนนั้นเต้นหลังสลับทำให้โชว์ดูมีไดนามิกแต่ว่าถ้าทำในเรื่องสกิลน้องยังไม่ได้เต้นดีขนาดนั้นทุกคนแต่ว่าเขาเจ๋งในเรื่องความคิดเป็นโชว์ที่เหมาะสมกับพันเธอร์ตอนนี้เทรนนี24คนจากทั้ง4ทีมได้โชว์โจทย์เพลงแรกจากบททดสอบย่อยในมิชชั่นที่1เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนี้จะเป็นการประกาศว่าใครคือเทรนนีที่จะมีสิทธิ์เข้าชิงตำแหน่งสำคัญในเพลงทีม6คนจะผ่านเข้ารอบโดยการตัดสินจากดีเรคเตอร์ของเราโดยจะพิจารณาจากการร้องเพลงการเต้นและก็เสน่ห์ของพวกคุณการตัดสินรอบแรกนี้เราคุยกันว่าเราอยากให้ดีเรคเตอร์ดูเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเด็กทั้ง4กรุ๊ปแล้วไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะเลยใช้สัญชาตญาณเราว่ามีเด็กคนไหนที่โดดเด่นเข้าตาโดยที่เราจะไม่มานั่งถกกันว่าใครสนใจเด็กคนไหนเพราะว่าเราไม่อยากมาคอนวินซ์ความคิดของกันและกันอ่ะแล้วให้ดีเรคเตอร์แต่ละคนตัดสินใจเลือกมาอันดับ1ถึง3ที่เราให้มา1ถึง3เพราะเราคิดว่ามันมีอาจจะมีโอกาสที่ดีเรคเตอร์จะเลือกซ้ำกันถ้าอันดับ1ของดีเรคเตอร์คนนี้เข้าไปแล้วก็จะให้อันดับ2เลื่อนขึ้นไปแทนครับพร้อมกันหรือยังครับทุกคนทำใจไว้แล้วว่าตัวเองอาจจะไม่ได้คือทำทุกอย่างเต็มที่แล้วแล้วก็ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็แล้วก็โอเคกับผลลัพธ์ถ้าให้ดีเรคเตอร์เลือกเอาจริงก็คิดว่าน่าจะไม่ได้เพราะว่าดูจากหลายๆคนทุกคนก็ดูเก่งหมดชอบครับชอบการแข่งขันมากๆแล้วก็คิดว่ามันเริ่มจะสนุกแล้วรู้สึกว่าตัวเองไม่มีอะไรต้องเสียดายเลยวันนั้นมันมีความสุขมากครับเริ่มที่สเตจดีเรคเตอร์พี่อันเทรนนี3อันดับแรกของพี่อันได้แก่มาร์คครับการที่พี่อันเลือกมาร์คเป็น1ใน3มันเหมือนแบบปลุกความมั่นใจในตัวมาร์คมากเลยครับ Next ครับคนแรกก็มีชื่อเราเลยแล้วเนี่ยที่มั่นใจมาก็ไม่เสียเปล่าอโปครับไม่มั่นใจเท่าไหร่ครับแต่ว่าพี่อันเลือกหนูเถอะและเทรนนีที่มีภาพรวมเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีที่สุดที่จะได้ผ่านเข้ารอบคือAppo ครับไม่คิดว่าจะได้อะไรเงี้ยครับแบบตั้งแต่คนแรกเลยพอรู้ว่าแบบพี่อันเลือกโปจริงๆก็ดีใจมากๆขอเชิญ Appo เดินลงมาเราไปนั่งรอที่ฝั่งตรงข้ามได้เลยครับAppo โดดเด่นมากเตะเบ้าตาโป๊ะเข้ามาเลยที่แบบว่ากำลังก้าวขึ้นไปแบบข้างบนสูงสุดหนูรู้สึกว่าหนูเป็นวอนยองเลยดีเรคเตอร์คนต่อไปพี่แอมมิวสิกดีเรคเตอร์ของเราครับเทรนนี3อันดับแรกของพี่แอมได้แก่ผมว่าทีมแพนเตอร์ผมว่าน่าจะได้คุณพลครับตื่นเต้นครับ Next ครับคนที่2ผมก็มีชื่อน่าจะได้แล้วแหละ Appo ครับก็คือเซอร์ไพรส์มากซึ่งอโปได้ผ่านเข้ารอบจากการตัดสินของพี่อั้นสเตจดีเรคเตอร์ไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นจะเหลือแค่ขุนพลและเน็กซ์ที่ได้ลุ้นในการตัดสินนี้นะครับและเทรนนีที่ภาพรวมเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีที่สุดที่พี่แอมเลือกคือขุนพลครับคุณพลเข้าดูแบบเป็นไอดอลเขามีความเป็นผู้นำคือเขาครบอะค่ะพอใช่คุณพลเดินออกมาแล้วไปนั่งที่ฝั่งตรงข้ามได้เลยครับเขาประกาศชื่อผมก็แบบว่ารู้สึกโล่งใจมากๆเพราะแบบว่าเพลงนี้เราซ้อมแบบมันเดือนนึงอะครับรู้สึกคุ้มค่าที่แบบได้ซ้อมผมอยากขอบคุณพี่แอมก่อนได้ไหมครับที่เรียกผมมาขอบคุณเพื่อนๆด้วยที่แบบว่าพาผมมาถึงตรงนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยครับสวัสดีครับวันนี้นะครับพวกเรามาเชิญชวนให้พี่ๆทุกคนมาโหวตให้พวกเราเพื่อหาตัวแทนไปแสดงงาน
Lazada 66 Special Show ครับซึ่งเป็นงานฉลองเซลล์สุดใหญ่ของ Lazada วิธีการโหวตง่ายมากเลยครับเพียงแค่เข้าไปที่แอป Lazada แล้วเซิร์ชคำว่า789 Survival ในช่องค้นหาเลยนะครับและ7คนที่ได้คะแนนโหวตสูงที่สุดจะได้ไปร่วมโชว์ในงาน Lazada 66 Special Show นะครับที่สำคัญที่สุดนะครับสามารถโหวตได้ที่แอปพลิเคชัน Lazada ที่เดียวเท่านั้นนะครับและสามารถโหวตได้ตั้งแต่วันที่3ถึง31พฤษภาคมนี้ครับอย่าลืมมาโหวตพวกเรากันนะครับดีเรคเตอร์คนต่อไปคือมิวสิกดีเรคเตอร์อีกคนหนึ่งของเราครับพี่โฟเทรนนี่3อันดับแรกที่พี่โฟเลือกได้แก่ขุนพลครับอโปครับซึ่งขุนพลได้ผ่านเข้ารอบไปแล้วจากการเลือกของพี่แอมมิวสิกดีเรคเตอร์ของเราอโปก็ได้ผ่านเข้ารอบไปแล้วจากการตัดสินของพี่อั้นสเตจดีเรคเตอร์ครับเฮ้ยแบบหนูอยากให้แบบเพื่อนคนอื่นมีโอกาสมาแทนหนูบ้างอะไรคนที่ได้ผ่านเข้ารอบจากการตัดสินของพี่โฟคนคนนั้นคือมินครับขอบคุณมากๆที่แบบเห็นอะไรในตัวผมขอบคุณพี่โฟมากๆครับผมเลือกมินอันดับหนึ่งมินเขาดูเป็นคนมีสมาธิเขาเป็นคนโฟกัสแล้วก็เป็นคนที่ผมอยากดูว่าเขามีศักยภาพอะไรอีกบ้างเทรนนี3อันดับแรกของครูเจด้า Performance Director ได้แก่คนที่เฟรมคิดว่าน่าจะเลือกเฟรมนะครับก็น่าจะเป็นครูเจด้าครับก็มีหวังครับตอนโชว์เจก็เต็มที่กับมันมากๆภูทัชชัยครับอลันครับขุนพลครับ3คนและขุนพลคือเทรนนีที่ได้ภาพรวมดีที่สุดอันดับ1ของครูเจด้าครับซึ่งขุนพลได้ผ่านการเข้ารอบไปแล้วดังนั้นเราจะมาลุ้นกันดีกว่าว่าอันดับ2ของครูเจด้าจะเป็นใครเทรนนีที่ได้ภาพรวมดีที่สุดเป็นอันดับ2ของครูเจด้าคืออลันครับอลันครับผมรู้จะพูดออกมาเป็นยังไงแต่ก็ตื้นตันใจมากๆขอบคุณนะครับพี่เจเรามาต่อกันที่ดีเรคเตอร์คนที่5กันเลยนะครับพี่ปรุงอาร์ติสต์ดีเรคเตอร์เทรนนีที่เป็นอันดับ1และอันดับ2ของพี่ปรุงเป็นเทรนนีที่ถูกประกาศเข้ารอบไปแล้วครับซึ่งอันดับ1ได้แก่ขุนพลครับตึงมากและอันดับ2ได้แก่อโปครับดังนั้นเทรนนีที่มีภาพรวมเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีที่สุดเป็นอันดับ3ของพี่ปรุงจะเป็นคนที่ได้ผ่านเข้ารอบทันทีก็มีหวังเล็กๆว่าจะได้แต่ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้แบบคิดมากอะไรผู้ที่จะผ่านเข้ารอบคือหลังจากประกาศชื่อพี่อลันไปแล้วครับเฟรมใจแป้วแล้วก็อยากเข้าไปอ่ะอยากร้องเพลงทีมคือเฟรมครับรู้สึกสบายใจเลยครับแบบว่าโอเคได้แล้วขอจะบูได้ไหมและคนสุดท้ายครับพี่ยงโปรดิวเซอร์ของเราครับโอ้โหเทรนนีที่ภาพรวมเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีที่สุดที่พี่ยงเลือกได้แก่อโปครับเฟรมครับตอนที่พี่ยงเลือกเฟรมเฟรมก็รู้สึกดีเหมือนกันครับซึ่งอโปและเฟรมผ่านเข้ารอบไปแล้วและเทรนนีอันดับ3ของพี่ยงได้แก่ก็หวังเราอาจจะเป็น1ใน6ที่ดีเรคเตอร์เลือกหลังจากดีเรคเตอร์2เสร็จปุ๊บที่ผมก็หายเลยและเทรนนีอันดับ3ของพี่ยงได้แก่จีซังครับจีซังครับช็อกมากๆครับเพราะว่าแต่ละคนก่อนที่ซังจะเข้าไปก็มีแบบพี่ขุนอโปก็เลยไม่คิดว่าตัวเองจะเป็นหนึ่งในนั้นครับพี่รู้สึกว่าจีซังอ่ะเขาเป็นคนร้องเพลงดีอยู่แล้วบวกกับว่าเขาเต้นดีขึ้นมันเลยทำให้พี่รู้สึกว่าจีซังแบบชายกว่าปกตินายทำได้เทนิสันเควินสุดยอด
และตอนนี้นะครับเราได้ผู้ผ่านเข้ารอบ6คนจากการเลือกของทีมดีเรคเตอร์เรียบร้อยแล้วครับพอรู้ว่ามีดีเรคเตอร์เลือกโปรถึงแบบว่า5คนก็รู้สึกดีใจที่แบบว่ามีคนเชื่อมั่นในตัวโปขนาดนี้มันเป็นเครื่องยืนยันให้โปได้มากๆเลยว่าโปทำสิ่งนี้แล้วมันไปได้ครับแต่ยังไม่จบแค่นี้ครับเพราะเราต้องการเทรนนี17คนเพื่อจะเข้าไปชิงตำแหน่งสำคัญในเพลงธีมของรายการนี้ครับตก7คนดังนั้นตอนนี้เรายังขาดอยู่11คนครับ11คนนี้จะถูกเลือกโดยครูสอนร้องและครูสอนเต้นครับอยู่ดีมีเซอร์ไพรส์อยู่ดีเขาก็เพิ่มมามีครูเต้นครูร้องเลือกฮัทคิดว่าวันนั้นฮัทก็เพอร์ฟอร์มเต้นได้พอใจที่ตัวเองทำพอมีหวังขึ้นมาบ้างผมก็พอใจที่ตัวเองร้องวันนั้นระดับใหญ่ๆเลยครับมันควรจะมีชื่อเราได้แล้วอ่ะเราไม่ควรมาอยู่แบบพื้นที่เสี่ยงขนาดนี้แล้วรู้สึกแบบใจไม่ค่อยดีเท่าไหร่เฮ้ยอีก11คนต้องได้แน่ๆแบบยังลุ้นๆอยู่อาจจะเป็นเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมก็ต้องได้แหละเต้นผมก็มาเยอะอยู่นะเราจะมาเริ่มประกาศผลการคัดเลือกจากครูสอนเต้นก่อนนะครับจะมีแค่5คนเท่านั้น What oh. และ5คนนี้คือ5คนที่ได้คะแนนสูงสุดจากครูสอนเต้นนะครับนี่คือเต้นอันนี้คือเต้นเจงก็ไม่ได้ยอมเรื่องเต้นคนอื่นเหมือนกันก็รู้สึกว่าตัวเองก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าใครอะไรอย่างเงี้ยครับเจครับน้องออโต้ครับฮาร์ทครับพีมวสุครับและโอโบครับอะไรเนี่ยเพื่อนทุกคนกับผมบอกว่าแบบนึกว่าโอโบจะไปพาร์ทร้องแต่ปรากฏมาได้พาร์ทเต้นผมรู้สึกว่าผมเป็นเมนร้องครับแต่ว่าผมค่อนข้างอินกับเต้นมากมากเข้ารอบเพราะว่าจากการเต้นแล้วก็ครูเต้นเลือกให้เป็นแบบที่4ตกใจด้วยเขินด้วยพี่คิดว่าทีมจะเข้าได้ด้วยพาร์ทร้องฮาร์ก็ลังเลว่าฮาร์จะแบบเมนร้องหรือเมนเต้นดีแต่พอผลออกมาเงี้ยฮาร์ก็โอเคงั้นฮาร์เมนเต้นเลยแล้วกันครับก็ดีใจดีใจดีใจครับแล้วก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะได้ท็อปเพราะว่าเพื่อนๆทุกคนก็เก่งมากเหมือนกันเจก็จะไม่หยุดแค่นี้หรอกครับและต่อไปจะเป็นการคัดเลือกจากครูสอนร้องเพลงบ้างแล้วนะครับเทรนนีที่ได้ผ่านเข้ารอบจาก performance ร้องที่ดีที่สุดจำนวน4คนได้แก่ทุกคนทำได้ดีหมดเลยอะเราจะได้หรือเปล่าถ้าเกิดเราไม่ได้เต้นเราก็ไม่น่าจะได้อะไรแหละเพื่อนแบบผ่านเข้ารอบไปถ้าเราถูกแบบทิ้งไว้ข้างหลังจะเป็นยังไงจะเป็นลมอยู่แล้วตื่นเต้นมากแล้วก็ใจตกแล้วท้ายสุดท้ายผมคงเป็นแบบครูร้องแมดด็อกครับมาร์คครับคอปเปอร์ครับและคนสุดท้ายคือภูทัชชัยครับแมทเองเนี่ยก็เป็นคนที่มีคุณภาพในการร้องเพลงที่ดีอยู่แล้วมันก็เห็นความพยายามของน้องแหละว่าน้องพยายามจะเอาให้อยู่เพราะมันมีโอกาสสอบแค่ครั้งเดียวสำหรับแมดด็อกเนี่ยจริงๆก็ที่เลือกเพราะว่าเรนจ์กว้างพอที่จะรองรับเพลงธีมที่สูงมากและตอนนี้ยังเหลืออีกเพียง2คนนะครับโดย2คนนี้เราจะพิจารณาจากเทรนนีที่ทำเพอร์ฟอร์แมนซ์แรปที่ดีที่สุดซึ่งคนที่ทำเพอร์ฟอร์แมนซ์แรปในการสอบย่อยของครั้งนี้คือจังจาก T-Rex ครับจินวุกและไทจากเพนกวินครับเพชรจากกอริลลาครับและเน็กซ์จากแพนเทอร์ครับเหมือนแสงจากสวรรค์ส่องลงมาก่อนหน้านั้นผมเริ่มคิดแล้วว่าเราไปอยู่7คนที่โดนคัดออกเราจะต้องทำยังไงต่อและ2คนที่เพอร์ฟอร์แมนซ์แรปดีที่สุดจาก5คนนี้คนแรกคือเพชรครับคือเพชรครับผมก็กระโดดหมุนตัวจนหัวหลุดไฟไปเลยดีใจมากๆครับผมที่ได้รับเลือกเป็นที่หนึ่งในการแรปของเพอร์ฟอร์แมนซ์ครั้งนี้ครับคนสุดท้ายคือเนคครับคือเนคครับคนสุดท้ายก็แบบดีใจมากแบบน้ำตาไหลเลยทำให้ผมรู้เลยว่าแบบความมั่นใจที่ผมมีมันทำให้ผมต้องขึ้นไปอีกค
ขอแสดงความยินดีกับน้องๆทั้ง17คนด้วยนะครับและน้องๆเทรนนีอีก7คนตรงนี้น้องๆคือคนที่ไม่ผ่านบททดสอบย่อยนี้นะครับแม้ว่าการทดสอบครั้งนี้จะไม่มีการคัดคนออกแต่น้องๆก็จะไม่มีโอกาสได้อยู่ในตำแหน่งสำคัญของเพลงทีมรายการอีกต่อไปพี่ขอแสดงความเสียใจด้วยนะเล็กเป็นเทรนนีที่ฝึกมานานที่สุดแล้วก็รู้สึกหวังมาตลอดว่า17คนเนี่ยต้องมีเล็กสักชื่อหนึ่งแล้วก็พอมาถึงหมวดนั้นก็รู้สึกว่ามันแบบไฟมันดับลงแล้วอะเองก็ไม่มีชื่อเราอะไรเงี้ยก็มองเพื่อนๆที่หันเข้าไปแล้วตลอดก็อยากให้เพื่อนรู้ว่าเล็กจะแบบจะสู้แล้วก็จะพัฒนาตัวเองแล้วก็จะกลับไปเจอเพื่อนสักวันมันเป็นฟิลช็อตช็อตหวงหวงแต่ก็แอบทำใจไปแล้วครับมันไม่ใช่เสียใจเพราะว่าไม่ได้แต่มันผิดหวังกับที่วันนั้นเราทำได้ไม่สุดเท่าที่เราอยากทำได้ครับมันก็ดีสำหรับผมในหนึ่งส่วนหนึ่งก็อาจจะแบบพักให้ผมแบบตั้งใจมากขึ้นนะครับมันเป็นเรื่องจริงอะที่เราแบบต้องยอมรับมันให้ได้แต่มันก็เสียใจมันก็เสียใจแต่แบบว่าผมก็รู้สึกว่าต้องทำอะไรกับมันไม่ได้แล้วก็พยายามสู้ต่อเพื่ออนาคตที่เราจะทำได้อะไรเงี้ยก็เข้าใจได้เพราะว่าก็รู้ว่าตัวเองอาจจะไม่ได้เป็นคนที่เก่งที่สุดใน24คนภายในรายการนี้ก็จะพยายามพัฒนาตัวเองให้สุดที่สุดที่สามารถพัฒนาได้ครับผลประกาศออกมาไม่ได้เป็นแบบที่หวังไว้ก็เลยเศร้าหน่อยถ้าผมทำเต็มที่แล้วแต่มันยังไม่ได้พร้อมมันก็คือยังไม่พร้อมแล้วและนี่คือ17คนที่จะได้เข้าชิงตำแหน่งสำคัญในเพลงธีมของรายการนะครับใน17คนที่ต้องมาแข่งกันก็พอมั่นใจในตัวเองอยู่ว่าจะสามารถเป็น1ใน9ได้น้องๆจะต้องแสดงความสามารถเพื่อชิง9ตำแหน่งสำคัญในเพลงธีมของรายการผมอยากเป็น1ใน9คนที่มีโอกาสได้ร้องในเพลงธีมนี้มากๆสักวันผมจะทำให้พวกพี่เห็นได้